ปีนี้น้องน่าจะปังสุดๆไปเลยต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนสนิทคนที่เราไว้ใจกับน้องโอมคู่จิ้นหนึ่งครับพากันไปมูเตในเรื่องความรักนะTwinkle Clubสวัสดีครับสวัสดีครับตาเจียห่าวตาเจียห่าวค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Twinkle Club ครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมแพทริกนิพัทธ์ครับและส้มมณิกาค่ะแล้ววันนี้นะครับเรามาเปิดคลับต้อนรับวันแห่งความรักกันนะครับที่ร้านนัทฮิมคาเฟ่แอนด์แฮนด์คราฟต์ครับแล้ววันนี้ไม่ได้อยู่กับเราแค่2คนวันนี้เราอยู่กับหนุ่มหล่อนะครับน้องฟลุ๊กณทัศน์นะครับซึ่งวันนี้น้องฟลุ๊กมาอยู่กับเราอีก1สัปดาห์เพื่อมาให้เราล้วงลึกในเรื่องของความเชื่อและความรักกันนะครับใช่ค่ะเอกลักษณ์มากนะคะแฟนๆนี่รอคอยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะน้องส้มนี่ได้ข่าวว่าแฟนคลับถามมาไม่หยุดเลยถามไม่ได้ถามเรื่องหนูนะคะถามเรื่องน้องฟลุ๊กก็เลยน้องจะมาบอกว่าดูเรื่องความรักค่ะก็เลยเปิดดวงน้องเรื่องความรักค่ะอยากรู้แล้วค่ะใช่วันนี้วาเลนไทน์พอดีเลยใช่ครับผมวันนี้เราเลยมาสนองแฟนคลับนะคะเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของความเชื่อกันก่อนดีกว่าว่าน้องฟลุ๊กเนี่ยมีความเชื่อมีเทพเจ้าหรือว่ามีพระที่เราแบบบูชากันเป็นประจำมันนะฮะก็คงเป็นองค์พระพิฆเนศครับผมที่นับถือเป็นประจำครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือวันไหนว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปไหว้องค์พระพิฆเนศครับผมส่วนใหญ่ไปไหว้ที่ไหนคะที่องค์พระพิฆเนศที่ห้วยขวางครับผมแล้วปกตินี่น้องฟลุ๊กมีการไหว้หรือว่าสักการะบูชายังไงบ้างคะอย่างถ้าเกิดว่าฟลุ๊กไปไหว้ที่องค์พระพิฆเนศที่ห้วยขวางใช่ไหมครับก็จะบูชาตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทั้งธูปเทียนใช่ไหมครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีนมแล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้ใช่แต่ว่าก็อาจจะมีเสริมอันนี้ที่ส่วนใหญ่ส้มจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่เคารพศรัทธาหรือว่านับถือสักการะพระพิฆเนศอยู่เป็นประจำนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไหว้วันอังคารหรือวันพฤหัสวันอังคารวันพฤหัสใช่คือเป็นวันครูนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าจำง่ายๆก็คือวันอังคารวันครูจำง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะไหว้กันมีนมมีข้าวตอกดอกไม้มีกำยานแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำมะพร้าวอ่อนครับผมเพราะว่าเขาเชื่อกันค่ะว่าน้ำมะพร้าวอ่อนหรือว่าเป็นกุศโลบายเนาะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูก็คือว่ามะพร้าวเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพเจ้าแล้วก็เป็นลักษณะของการปกป้องคุ้มครองนะคะคือมีเปลือกที่แข็งแต่ว่าเนื้อและน้ำด้านในเนี่ยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกับเราถวายสักการะเทพเจ้าที่ท่านจะคุ้มครองเราด้วยเปลือกของมะพร้าวแล้วก็เราเนี่ยเป็นเสมือนจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์อยู่ด้านในลึกซึ้งมากลึกซึ้งเนาะแล้วน้องฟลุ๊กเนี่ยมีประสบการณ์แปลกๆอะไรเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศบ้างไหมฮะที่แบบเช่นหรือว่ากับองค์อื่นก็ได้หรือว่าที่เราเคยไปขอพรแล้วได้หรือขอพรแล้วปังหรืออะไรเงี้ยก็คงเป็นที่พระเจ้าทันใจที่ท่าดอยคำอ๋อเหรอเล่าหน่อยสิครับก็คือก็มีโอกาสได้แบบไปเชียงใหม่ก็ไปไหว้ไปไหว้ท่าดอยคำไปไหว้องค์พระเจ้าทันใจอะไรเงี้ยครับก็ไปไหว้ปกติครับผมก็ตั้งใจว่าเราอยากจะไปไหว้ขอพรได้แบบทุกอย่างมันราบรื่นนะอะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยนี่ก็มีประสบการณ์ฉันมีประสบการณ์คือขอเรื่องงานเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับงานจริงๆนะก็ได้กลับมาไม่เกิน2เดือน3เดือนคือเห็นผลเลยอันนี้ต้องไปบนไหมคะหรือว่าไม่หนูไม่ได้บนแต่ว่าเขาก็จะบอกกันว่าจะได้หรือไม่ได้บนหรือไม่บนเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีสักเสี้ยวหนึ่งที่มันเกิดกับเราอะค่ะให้เรากลับไปแก้หรือกลับไปทำในสิ่งที่คนทั่วไปหรือว่าสถานที่นั้นๆเขาทำกันคือถวายดอกมะลิป่ะครับใช่ใช่ผมเห็นดอกมะลิเยอะมากใช่บางคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะคะเป็นหมื่นพวงอย่างเงี้ยหนูเห็นเขาถวายกันครับผมใช่น้องส้มมีวิธีหรือว่าทางลัดไหมฮะที่ให้น้องฟลุ๊กในการเสริมเฮงเสริมปังอะไรเงี้ยในเรื่องของการงานได้ไม่ว่าจะเป็นการงานความรักคนรอบข้างอะไรต่างๆเนาะอาจจะเสริมให้ไม่ติดขัดเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องกำลังจะเข้าเบญจเพสใช่ไหมเราก็จะมีวิธีการง่ายๆค่ะก็คือเป็นเรื่องของการถวายธูปถ้าเป็นธูปอันที่ยาวๆได้อะจีนคือคล้ายๆทางจีนว่ายิ่งธูปยาวมากใช่คือยิ่งธูปอยู่ได้นานเนี่ยยิ่งเป็นการคำนิทานนั้นอะมันจะแบบเป็นจริงได้นานขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเทียนคู่ที่เป็นสีแดง อันนี้จะไม่ใช่เรื่องคู่หรือคนรักอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอุปถัมภ์แฟนคลับก็ดีผู้ใหญ่เอ็นดูก็ดีคนรอบข้างก็ดีจะช่วยเสริมด้วยนะคะเป็นเทียนคู่ด้วยใช่ไหมใช่แต่ต้องสีแดงนะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเติมน้ำมันตะเกียงอันนี้คือที่อยากให้ทำ3อย่างหลักๆในส่วนของการสักการะบูชาต่างๆที่ช่วยเสริมในเรื่องของงานของน้องนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงเก็บเงินอันนี้ที่พี่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะไฉสิงเอี๊ยะก็จะเป็นเทพเจ้าด้านโชคลาภการเงินหรือว่าหลายๆคนก็จะขอท่านในเรื่องของความรักขอลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนแต่อย่างน้องพูดนะเจมไม่ต้องขอลูกส่วนเทพเจ้ารีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเด็กอยู่ฮะเด็กอยู่แต่อย่างหนึ่งอะค่ะก็คือถ้ามีการได้ไปเขาเรียกว่าเช่าบูชานะคะก็จะเกี่ยวกับปีเสียรู้จักไหมปีเสียเป็นปีเสียคือที่แบบที่เป็นเหมือนสิงแล้วก็จะไม่มีรูทวารใช่ไม่มีรูทวารเขาก็จะมีความเชื่อกันก็จะมีตัวเมียกับตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถวายน้ำหรือลูกแก้วแล้วก็เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเชื่อว่าถ้าเราได้เงินอ่ะมันก็จะแบบเก็บอ่ะเหมือนเป็นที่เก็บเงินคือเก็บอย่างเดียวไม่มีทางออกไม่มีทางออกเขาไม่มีรูทวารใช่ครับผมได้ครับผมเคยได้ยินมาว่าปีเสียเนี่ยเวลาเราได้มาบูชาเนี่ยห้ามให้เพื่อนจับเลยนะใช่ห้ามให้คนอื่นจับใช่จับมุมก็เขาจะไปอยู่คนนั้นใช่งั้นน้องต้องบูชาเยอะเลยพี่ก็จับเดี๋ยวหนูมาให้เลยนะแล้วก็นอกจากเรื่องงานนะครับฟุกมีอะไรอยากถามพี่ส้มเพิ่มเติมไหมครับในการเสริมในเรื่องของคนอื่นบ้างความรักจริงในธีมวาเลนไทน์เราก็อยากจะถามเพราะว่าในเรื่องของความรักคือมันไม่ได้เป็นความรักแบบเชิงแบบชู้สาวอย่างเดียวคือความรักของแบบผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือว่าความรักของแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันเป็นอะไรเราต้องไปเสริมไปไหว้อะไรยังไงบ้างอะไรหรือว่าต้องถวายอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในส่วนของการเสริมเกี่ยวกับความรักอันนี้เป็นทริคเลยนะคนทางบ้านดูก็ได้นะคะก็คือว่าจะมีในส่วนของที่เป็นเช่นของคู่เช่นเทียนคู่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปล่อยปลาแต่ว่าการปล่อยปลาระวังดราม่านิดนึงเพราะว่าการปล่อยต้องปล่อยให้ถูกว่าปลาชนิดนี้ปล่อยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่านี้ควรจะปล่อยยังไงอันนี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากให้ถวายอันนี้เป็นทริคทางบ้านได้เลยนะก็คือเรื่องของการเสริมความสว่างค่ะเช่นหลอดไฟเทียนตะเกียงใช่ก็คือเอาที่สถานที่นั้นๆเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นวัดศาสนสถานหรือว่าศาลเจ้าหรือว่าจะเป็นสถานสงเคราะห์ต่างๆอันนี้ได้หมดเลยนะสำหรับที่ที่เขาไม่ได้มีปัจจัยในการที่จะออกไปหาซื้อได้เองอะค่ะก็เป็นการสงเคราะห์เขาอนุเคราะห์เขาอันนี้ก็จะช่วยด้วยนะคะเปรียบเหมือนการทำทานไปในตัวแล้วก็ในส่วนของน้องฟลุ๊กนะคะจริงๆคนที่ดวงใกล้น้องฟลุ๊กหรือว่าคนที่เกิดแบบราศีเดียวกันอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยก็คือเรื่องของอัญมณีที่จะช่วยเสริมให้เฮงให้ปังในเรื่องของความรักคนรอบข้างคนสนิทคนเสน่หาถูกตาต้องใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของมรกตนะโกเมนทับทิมโกเมนนี่เป็นไงโกเมนสีจะเป็นออกส้มๆน้ำตาลแล้วก็เกรดคือบารมีจะได้ชัดเนี่ยใช่ค่ะจะช่วยเสริมในเรื่องของคนเขาเรียกว่าอุปการะอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเราได้ด้วยไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องเหนื่อยเยอะเราพูดถึงเรื่องการเสริมแล้วเนี่ยเรามาจะไม่พูดก็ไม่ได้ในเรื่องของการระมัดระวังในราศีพฤษภหรือว่าราศีของน้องฟลุ๊กเนี่ยเราควรจะระมัดระวังอะไรบ้างในส่วนของราศีพฤษภนะคะหรือว่าเป็นของน้องฟลุ๊กโดยหลักๆเลยก็ตามนะเรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางตัวนะคะแล้วก็เรื่องของคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนสนิทคนที่เราไว้ใจเช่นคนที่แบบเขาเข้ามาเป็นเพื่อนสนิทแล้วอาจจะเอาเราไปพูดเสียหายเอาเราไปพูดในทางไม่ดีหรือว่าเวลาเราสดใสร่าเริงนะแล้วมันมีการหลุดพูดถ้อยคำบางอย่างที่เราพูดแค่กับคนสนิทอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเราเนี่ยไปพูดเสียหายได้อันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้คือดูจากออร่าน้องนะดูจากออร่าน้องที่ขึ้นมาตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของดวงที่เป็นภาพลักษณ์ของน้องโดยปกติครับผมได้ครับจำได้ไหมฮะน้องฟลุ๊กเดี๋ยวไปรันเทปดูมาเดี๋ยววันไหนฟลุ๊กจะไปเดี๋ยวฟลุ๊กจะกอเทปดูว่าต้องมีอะไรบ้างแล้วฟลุ๊กก็จะลิสต์ไว้นะใช่น้องฟลุ๊กต้องแชร์เลยนะแชร์เทปนี้เลยนะได้ครับสาธุเดี๋ยวเราให้น้องฟลุ๊กมาอัปเดตผลงานกันบ้างดีกว่าว่า ว่าปีนี้มีผลงานอะไรบ้างครับคือตอนนี้ก็จะมีทั้งงานที่คุยแล้วก็งานที่คอนเฟิร์มนะครับก็จะมีทั้งงานทั้งการแสดงอะไรครับแล้วก็งานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆเนี่ยครับผมงานแน่นมากใช่รอติดตามนะคะแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านทั้งคนไทยคนจีนรอปีนี้น้องน่าจะปังสุดๆไปเลยฝากในฝากตัวด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาถึงในช่วงไฮไลท์มากกว่าช่วงนี้นี่คือพลาดไม่ได้ถ้าไม่ถามก็โดนแฟนคลับรุมเลยนะฮะอันนี้นี่ขยับขึ้นเข้ามาเลยชอบแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องความรักของเขามากดีกว่าว่าตอนนี้สเตตัสความรักเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็โสดครับผมสนิทนะฮะโสดสนิทครับโสดสนิทครับผมแล้วในเรื่องของสเปคเนี่ยครับผมน้องฟุ๊กชอบสเปคยังไงบ้างครับจริงๆก็ขอแค่แบบคนที่คุยกันแล้วแบบถูกคอกันเพราะฟุ๊กเป็นคนที่แบบพูดเก่งบางทีก็อยู่กับคนที่เราสนิทก็จะแบบพูดเก่งอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบพูดคุยอะไรเงี้ยก็คนที่แบบคุยกันแล้วแบบสนุกสนานเฮฮาอะไรเงี้ยอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยก็น่าจะแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วน้องส้มมีอะไรแบบว่ามีสถานที่ฟังแนะนำในเรื่องของการเสริมดวงนะครับนี่ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้ยกมา3ที่หลักๆในประเทศไทยค่ะอันดับแรกรู้อยู่แล้วค่ะที่ไหนครับจะโควิดไม่โควิดแน่นตลอดพาตรีเมอร์ติกที่เซนทรัลเวิลด์ครับโอ้ก็เรียกได้ว่าใครหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านน่าจะเคยไปนะคะเคยไปไหมคะเคยไปครับผมก็เคยไปไหว้อยู่บ้างไม่ค่อยขอไม่แต่คือไปทุกที่เลยนะไปไงบางทีก็ไปไหว้กับเขาไปไหว้น่ะก็แหน่แฟนคลับเขาเยอะง่ายใช่ไหมก็ต้องแบบมูนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพาตรีมูลตินะคะที่น่าสนใจอันนี้รู้กันดีอยู่แล้วค่ะว่ากิตติศัพท์ท่านความศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นคือ the best ของประเทศไทยแล้วนะคะที่2ค่ะอันนี้ที่น้องฟลุ๊กเคยไปแล้วเหรอใช่ที่ไหนนะครับพระธาตุดอยคำพระธาตุดอยคำเอาที่เชียงใหม่ที่เป็นหลวงพ่อทันใจเคยไปมาแล้ว2ที่แล้วตอนนี้ใช่2ที่แล้วนะและที่ที่3ก็คือเขาสามมุกหรือเขาสามมุกได้2ชื่อที่ไหนนะครับที่บางแสนจังหวัดชลบุรีเคยไปเรียกยังโอเคเดี๋ยวตีรถไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องครอบครัวความไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยากไปแบบขอกันเพราะนั้นก็ลองดูนะคะใน3ที่นี้ทางบ้านหรือว่าตัวน้องฟลุ๊กเองสนใจก็ลองดูไม่ถึงจบแค่นี้เดี๋ยวผมตีรถไปเลยครบเลย3ที่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้องฟลุ๊กวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับคุณส้มในรายการที่ก็ขับของเราดีมากๆเลยครับเพราะว่าวันนี้ได้ทั้งทริคในการไหว้พระทำบุญใช่ไหมครับว่าต้องแบบว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอเทปนี้ออกเนี่ยพวกจะต้องกลับมากรอแล้วก็ไปลิสต์กรอแล้วก็ลิสต์ว่ามีอะไรบ้างรู้เลยลูกแล้วก็เดินสายทำบุญจะไปโผล่ที่แรกคือเขาสามมุกเพราะว่าขาดที่เดียวนะไม่ได้กรนานเลยนิดเดียวครับผมก็ขอบคุณพี่ส้มมากๆเพราะวันนี้ได้ทั้งทริคได้ทั้งอะไรหลายๆอย่างมากๆครับผมก็อะไรที่ต้องปรับที่เขาเรียกว่าอะไรต้องระวังก็จะได้ระวังไว้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่มาติดด้วยครับผมเอายังไงเราอยากให้น้องฝากผลงานให้กับแฟนชาวจีนหน่อยครับครับผมสำหรับแฟนชาวจีนนะครับผมก็จริงๆเนี่ยอย่างที่ฟุ๊กบอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอกับแฟนๆเขาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าแบบอดใจรออีกแป๊บนึงฟุ๊กเชื่อว่าหลังจากโควิดหายไปแล้วเนี่ยฟุ๊กจะไปเมืองจีนแล้วก็ไปเจอทุกคนแน่นอนโอ้โหตื่นเต้นแทนแล้วอ่ะแล้วกับพี่โอมคู่จีนเหรอครับจะมีผลงานอะไรให้ติดตามเพิ่มเติมอันนั้นสิตอนนี้ก็มีถ่ายเป็นซีรีส์สั้นอยู่ครับผมที่น่าจะมาประมาณช่วงก่อนกลางปีนี้ครับผมแล้วก็จะมีสำหรับซีรีส์ยาวหรืออะไรก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็จะมาบอกกับทุกคนอีกทีนึงครับแล้วขอถามอีกนิดนึงฮะกับน้องโอมคู่จิ้นนะครับเราเคยพากันไปมูเตในเรื่องความรักบ้างไหมฮะแบบขอให้อยู่กันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทางบ้านน่าจะอยากจ้างไม่ขนาดนั้นไม่เคยไปไหว้ครับไม่เคยไปด้วยกันเลยยังไม่เคยไปไหว้ไปมูไปขนาดนั้นอะไรคือรักกันอยู่แล้วไม่ใช่คืออะไรเขาเรียกว่าไหว้แบบตลอดคือนับถือไหว้ทั่วไปก็ได้ไหว้ทั่วไปแต่ไม่ได้มีแบบสายมูอะไรขนาดนั้นมีพิรุธโอเคยังไงดีซะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฟลุ๊กมากๆเลยที่สละเวลามาอยู่กับเราให้เราขุดคุยในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความรักนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับพวกเราแล้วก็กับแฟนๆด้วยนะครับใช่ค่ะครับยังไงก็ขอบคุณน้องฟลุ๊กมากครับขอบคุณพี่แพทริกขอบคุณพี่ส้มมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับและช่วงหน้าเรามาพบกับช่วง weekly horoscope ครับเราจะมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กันของทุกราศีนะครับว่าใครจะเฮงจะปังยังไงบ้างครับWeekly Horoscope และก็มาถึงช่วง Weekly Horoscope นะครับ น้องส้มจะมาบอกในแต่ละราศีนะครับว่าต้องมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอะไรกันยังไงบ้างและแต่ละราศีมีสีอะไรที่จะเสริมให้เสริมปังกันครับถูกต้องค่ะพี่ทัศน์เรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยไหมคะก็คือราศีมังกรราศีมังกรนะคะเรียกว่าช่วงวีคนี้ก็คือวันที่14กุมภาพันธ์จนถึง20กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่สุขภาพนะคะอาจจะมีการเคล็ดขัดโยกหรือว่าสะดุดหกล้มอะไรได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะรวมถึงการขับรถขับราด้วยนะคะส่วนของราศีมังกรสีที่เสริมค่ะคือสีเหลืองสีเหลืองจะโทนไหนก็ได้แต่ขอเป็นสีเหลืองสีทองอะไรได้ไหมใช่ต่อไปราศีกุมค่ะราศีกุมนะคะสำหรับวีคนี้ให้ดูดีๆเรื่องของความรักหรือว่าการขัดกับคนรักกับคนในบ้านคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าพูดจาผิดเข้าใจผิดใช่อาจจะเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะรวมถึงสีค่ะที่จะเสริมค่ะก็คือสีชมพูเนี่ยเพราะความรักไงความรักไม่ได้ต้องใส่อย่างเราเป็นต้นนะคะก็ต่อไปค่ะเป็นราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางหลักค่ะการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะต้องดูรถดีๆดูเขาเรียกว่าระบบขนส่งมวลชนต่างๆดีๆนะคะจริงๆทุกราศีต้องดูรถเหมือนกันจริงพี่เดี๋ยวเผื่อน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าราศีมีนเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคระหว่างทางเกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะในส่วนของราศีมีนนะคะสีที่เสริมก็คือสีทองครับชุดนี้ทองกันมาเลยจ้ะอ๋อเหลืองกับทองนี้แยกคนใช่แยกการเหลืองก็คือเหลืองทองก็แสดงว่าคนที่มังกรก็คือเหลืองเดียวไม่เกี่ยวกับทองไม่เกี่ยวกับทองค่ะถูกต้องต่อไปเป็นราศีเมษค่ะราศีเมษนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนคนรอบข้างหรือว่าการพูดจาที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะราศีเมษเสริมเลยสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวไปทำงานเลยจ้าคือพูดอะไรจะได้เข้าหูคนจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดถูกค่ะต่อไปเป็นราศีพฤษภค่ะพฤษภนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาที่ทำงานหรือว่างานต่างๆค่อนข้างรุมเร้ามีในเรื่องของการไม่ลงตัวในงานผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจในการทำงานของเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆแล้วก็สีที่เสริมในเรื่องของราศีพฤษภก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะโดยเฉพาะสีม่วงออกเข้มๆโทนเข้มๆจะช่วยเสริมได้ดีในราศีพฤษภค่ะต่อไปเป็นราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนนะคะสำหรับวีคนี้จริงๆราศีเมถุนไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงอยากให้เสริมในเรื่องของการทำบุญการนั่งสมาธิหรือว่าในเรื่องของความสงบจิตสงบใจมากกว่าแต่ยิ่งทำให้เรานะคะเจออะไรก็จะได้ไม่ประมาทแล้วก็เรียกว่าเจออะไรก็เห่งเสริมมากขึ้นเข้าไปอีกค่ะในส่วนของเมถุนนะคะสีที่นำโชคคือสีฟ้าน้ำทะเลอย่าไปฟ้าอื่นนะคนอื่นไม่ได้นะทะเลต้องไม่ลึกมากนะทะเลกลางๆนะคะในส่วนของกรกฎค่ะกรกฎสัปดาห์นี้อยากให้เขาเรียกว่ามีสติเยอะๆเพราะว่าตัวเราเองดูเหนื่อยดูหมดแรงหมด energy หมดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสริมเฮงในเรื่องของสีที่ใส่หรือว่าโทนการแต่งหน้าโทนในเรื่องของสีอุปกรณ์ accessory ต่างๆที่ใช้ก็จะเป็นสีแสดหรือว่าสีส้มคือดูแบบว่าดูเหนื่อยก็ต้องแบบเสริมให้แรงขึ้นมาหน่อยใช่ถูกต้องค่ะส่วนต่อไปค่ะราศีสิงห์ค่ะราศีสิงห์ค่ะราศีสิงห์แค่ตั้งใจก็ราศีสิงห์นะคะของเราเนี่ยอยากให้เรียกว่าดูแลคนใกล้ชิดในบ้านให้ดีเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็จะเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดมากกว่าใช่ค่ะสีที่เสริมค่ะพี่แพทย์ราศีสิงห์คือสีครามกับสีเทาครามก็คือน้ำเงินกับม่วงผสมกันนะคะส่วนเทาก็คือเทาได้ทุกเฉดอะงั้นเดี๋ยวเสื้อขาวไปย้อมมาครามเลยซื้อครามมาหยอกเลยจ้านะคะทีนี้ต่อไปค่ะราศีกันครับผมราศีกันเรียกว่าเฮงมากกว่าที่จะต้องเตือนในเรื่องของคนรักคู่ครองคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทอาจจะมีการนำโชคนำลาภมาให้อันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเตือนเนาะเรียกว่าเป็นเรื่องของเฮงอยู่แล้วเสริมยิ่งให้เฮงเข้าไปอีกก็คือสีส้มกับสีแดงค่ะสีส้มกับแสดคนละสีนะครับสีส้มกับสีแดงนะคะสองสีเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นราศีตุลค่ะราศีตุลขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของความสับสนในตัวเองอารมณ์ขุ่นมัวความไม่ ไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์นะคะความอื่นๆอ๋องๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นราศีตุลนะคะอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความหนักแน่นรอบคอบแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรง่ายๆในช่วงนี้อย่าหุนหันพลันแล่นนะคะอาจตัดสินใจผิดได้เพราะงั้นสีที่เสริมของราศีตุลนะคะก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองค่ะครับผมถูกต้องต่อไปราศีพิจิกราศีพิจิกนะคะเรียกว่าทั้งสาวแล้วก็หนุ่มของราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยการันตีเรื่องของดวงชะตาที่การเงินค่อนข้างดีมากๆแต่ให้ระมัดระวังค่ะอาจจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวอาจจะมีคนมายืมเงินหรือว่าสร้างหนี้กับเราโดยไม่รู้ตัวได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้นะคะให้เก็บเงินดีๆก่อนทรัพย์สินของเราเอาไว้ให้แน่นๆอย่าให้คนยืมเงินอย่าไปยืมเงินใครมันจะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็แก้ไขแบบแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นราศีพิจิกควรที่จะใส่เสริมก็คือสีน้ำตาลกับสีขาว2สีนะคะราศีสุดท้ายนั่นคือราศีธนูค่ะราศีธนูนะคะปีนี้ปังมากๆในเรื่องของเพื่อนหรือว่าในเรื่องของคนที่รู้จักกันหรือคอนเนคชันต่างๆจะเอาเงินเอางานเอาความสำเร็จเข้ามาให้แต่ว่าไม่ใช่ปีสิวีคนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของวีคนี้ราศีธนูนะคะอยากให้ระวังในเรื่องของความก้าวหน้าที่เข้ามาเร็วเกินไปมันทำให้เราเนี่ยไม่ทันระวังว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับเราได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆว่าความนั้นอันตรายใช่ค่ะเช่นสมมติว่าเรามีงานเข้ามาเยอะมากๆให้ต้องตัดสินใจหรือว่ามีเงินเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าเราอะไม่ระวังในเรื่องของการใช้เงินไม่ระวังในเรื่องของเส้นทางการเงินเข้าเงินออกต่างๆอะไรเงี้ยคือไม่รอบคอบอะค่ะอาจจะต้องระมัดระวังเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหากับตัวเราเองสีที่เสริมของราศีธนูนะคะคือสีฟ้าและสีเหลืองอันนี้จะเหลืองเฉดไหนฟ้าเฉดไหนก็ได้ไม่ได้ฟิกไม่ได้แบบวอรี่เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น weekly horoscope ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะและก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ติดตามรายการ Twinkle Club ของเราหรือว่าแฟนๆที่ติดตามช่องจงไถ่โถเถียวกันอยู่นะคะก็สามารถฝากคำถามมาถามส้มได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อทริคที่อยากให้เราเอามาเสริมเฮงเสริมปังกันนะคะในเทปต่อไปสามารถฝากเอาไว้ได้ในช่องทางต่างๆของจงไถ่โถเถียวเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter เว่ยป๋อหรือว่า YouTube Channel ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ต้องใจเจียนครับใจเจียนค่ะ